็อย่างที่เดียได้แสดงความคิดเห็นจุดยืนของตัวเองไปก่อนหน้านี้นะคะว่าเดียไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้แต่ว่าในเหตุผลสำหรับตัวเดียเองเนี่ยคงไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยเป็นคู่ขัดแย้งกันมาในอดีตเดียคิดว่าอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของอดีตแต่ว่าเหมือนอย่างที่เดียได้พูดถึงจุดยืนของตัวเองเดียคิดว่าสิ่งที่วันนี้เราจะต้องแสดงเจตจำนงให้ชัดเจนนั่นหมายถึงว่าในการทำการเมืองเราต้องเคารพในเสียงของประชาชนก่อนซึ่งในผลการเลือกตั้งอะค่ะในปี66ที่ผ่านมาเดียว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์เราได้จำนวนที่นั่งของส.ส.ลดเหลือเพียงแค่จำนวน25ที่นั่งมันกำลังเราบอกอะไรได้หลายๆอย่างข้อแรกนั่นก็คือหมายถึงว่าประชาชนจำนวนส่วนใหญ่วันนี้เขาไม่ได้ให้ความไว้วางใจในพรรคประชาธิปัตย์ในการที่จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกเขานะคะในอันที่สองก็คือในขณะที่ประชาชนอีกจำนวนกว่า 900,000 เสียงที่ยังคงเลือกในพรรคประชาธิปัตย์และพร้อมที่จะให้โอกาสนะคะให้ความไว้ใจในพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าไปทำงานเป็นตัวแทนในสภาแน่นอนว่าประชาชนเหล่านี้ค่ะเขาเป็นประชาชนที่เป็นแฟนคลับที่ต่อสู้ร่วมอุดมการณ์กับพรรคซึ่งในอุดมการณ์ของพรรคที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือในระยะเวลาที่ใกล้เคียงที่สุดในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาก็คงจะเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยและเดียก็เชื่อมั่นว่าประชาชนที่ให้ความไว้วางใจในพรรคประชาธิปัตย์ในจำนวนไม่น้อยตรงนี้ก็คงจะไม่เห็นด้วยหรือมีแสดงท่าทีที่ไม่เห็นด้วยกับการที่พรรคประชาธิปัตย์ณวันนี้จะละทิ้งอุดมการณ์แล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยอะค่ะซึ่งหากเรามาพิจารณาทั้งประชาชนในทั้ง2ส่วนแล้วเดียคิดว่ามันเห็นชัดเจนค่ะว่าสิ่งในวันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์เราจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็คือการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านในการที่จะต้องตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลนะคะให้มีความเข้มแข็งมากที่สุดเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนค่ะเป็นห่วงไหมคะว่าคนที่เคยร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาธิปัตย์มาตอนนี้คือเขาจะมีจำนวนลดน้อยลงนะคะหลังจากมีนักเตะเป็นห่วงไหมเดียว่ามันคงลดน้อยลงอย่างแน่นอนนะคะในเมื่อเดียเชื่อมั่นว่าการที่ประชาชนจะให้ความไว้วางใจส.ส.จะเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแล้วเดียว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นหมายถึงเราจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของจุดยืนและอุดมการณ์ของพรรคและตัวส.ส.ให้ก่อนให้ได้ก่อนแต่ในวันนี้ในขณะที่คณะผู้บริหารชุดปัจจุบันของพรรคประชาธิปัตย์ได้เลือกที่จะละทิ้งอุดมการณ์เพื่อที่จะเข้าไปสู่ประโยชน์และอำนาจของตัวเองแน่นอนว่าประชาชนในจำนวนหนึ่งก็จะต้องเกิดความผิดหวังนะคะแล้วก็คงที่จะสละทิ้งนะคะพรรคประชาธิปัตย์ในการที่จะให้โอกาสส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หรือผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าถัดไปอย่างแน่นอนนั่นเป็นสิ่งที่คงจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เด็กคิดว่าหน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกทุกๆคนนะคะในที่ยังเหลืออยู่มันก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะต้องน้อมรับในผลของการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วก็จะต้องทำงานในการที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปในอนาคตค่ะมองดูกับการที่ประชาธิปัตย์ไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ครับมองแล้วสถานการณ์การเมืองในอนาคตเนี่ยประชาธิปัตย์จะสูญเสียคะแนนที่ลงลงไปจากเดิมไหมครับสูญเสียอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าวันนี้ประชาธิปัตย์เดี๋ยวว่าสิ่งที่เราก็คือรู้สึกไม่ต่างกันก็คือพรรคเลือกที่จะละทิ้งจุดยืนอุดมการณ์ของตัวเองซึ่งมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าภาพจำของประชาธิปัตย์ในช่วงการเมืองที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือมันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกับพรรคเพื่อไทยจริงๆคือไม่ใช่แค่เพื่อไทยด้วยซ้ำแต่ว่ามันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนแล้วก็มาจนถึงพรรคเพื่อไทยค่ะแต่ว่าณวันนี้อยู่ดีๆจุดยืนสิ่งที่ประชาธิปัตย์เคยต่อสู้มาโดยตลอดคุณก็พร้อมที่จะละทิ้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการละทิ้งครั้งนี้เดียวว่าประชาชนทุกคนเราต่างรับรู้กันดีอะค่ะว่ามันไม่ได้ก้าวข้ามความขัดแย้งอย่างที่ผู้บริหารได้ให้คำกล่าวอ้างไว้แต่ว่ามันเป็นความต้องการที่อยากจะเข้าไปสู่ประโยชน์และอำนาจเพื่อตัวเองและพวกพ้องมากกว่าถามว่าทำไมเดียวว่ามันสิ่งที่เราพิสูจน์ทราบให้เห็นได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หนึ่งในการเลือกหัวหน้าพรรคนะคะไม่ใช่โทษทีค่ะในการเลือกนายกรัฐมนตรีก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนะคะที่เกิดขึ้นถ้าเราจำเหตุการณ์กันได้ก็จะเห็นได้ว่าในวันนั้นส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์จำนวน16เสียงค่ะถึงแม้ว่ากระบวนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้เสร็จสิ้นแล้วก็ได้นายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วด้วยนะคะแต่ก็ยังปรากฏมี16ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปกลับโหว
วตมติพักอะค่ะไปสนับสนุนโหวตให้กับทางคุณนายกทางคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่วันนั้นพรรคประชาธิปัตย์เองอะเราไม่ได้รับเทียบเชิญในการเข้าร่วมรัฐบาลพูดง่ายๆก็คือว่าเราเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าเราก็ยังไปโหวตให้พรรคเพื่อไทยแล้วถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวว่าตัวเดเองพี่ๆสื่อมวลชนเองประชาชนเองทุกคนก็คงรับทราบได้ไม่ต่างกันว่าแน่นอนว่ามันนั่นหมายถึงคุณกำลังพยายามอยากจะทอดไมตรีหรือคุณพยายามที่จะส่งสัญญาณไปยังผู้บริหารพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ในการที่คุณหวังว่าหากเหตุการณ์ในวันใดวันหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครม.หรือรัฐบาลในอนาคตคุณก็อยากจะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคเพื่อไทยไว้ค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นได้ชัดเจนเดี๋ยวว่าสาธารณะทุกคนเรารับรู้ร่วมกันแต่ว่ามันยังไม่ได้จบแค่นั้นเราก็จะเห็นได้ว่าในตลอดระยะทางที่ผ่านมาค่ะพรรคประชาธิปัตย์เราก็กลายเป็นว่าเราถูกนิยามว่าไปเป็นพรรคอะไรมันก็มีข่าวลือกระเซ็นกระสายในการที่พยายามจะติดต่อเข้าไปขอร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดหรือจนกระทั่งในการโหวตพรบ.งบประมาณเพิ่มเติมปี67ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปหมาดๆในสภาพรรคประชาธิปัตย์จริงๆเรามีมติในรอบนี้ไม่ใช่แค่งดออกเสียงนะคะแต่เรามีมติว่าไม่เห็นด้วยแต่ก็ปรากฏว่าส.ส.กลุ่มเดิมจำนวนเดิมค่ะก็รอบนี้คือไม่เข้าโหวตในสภาเลยถามว่าแล้วเหตุใดเดี๋ยวว่ามันก็คงประชาชนเราก็ต่างคงรับรู้ได้ไม่ต่างกันนะคะว่ามันก็คงจะเป็นการทอดไมตรีพยายามที่จะรักษาสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยไว้อีกใช่หรือไม่ค่ะเหล่านี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดค่ะแม้จะมีการโหวตมติพรรคร่วมกันระหว่างส.ส.กับกรรมการบริหารพรรคตามข้อบังคับพรรคไปแล้วเมื่อวานตอนกลางคืนแต่ในระยะเวลาตลอดที่ผ่านมากระทั่งผู้บริหารที่ออกมาตอบคำถามสื่อมวลชนเองค่ะมันก็ทำให้เราเห็นมาตลอดว่าคุณมีการดีลในเรื่องของการร่วมรัฐบาลมาตลอดใช่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ถ้าคุณไม่เคยดีลนะคะแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเก้าอี้รัฐมนตรีที่คุณจะได้จะได้ทั้งหมดจำนวน2ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ1ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย1ตำแหน่งถ้าคุณไม่เคยมีการดีลกันมาก่อนคุณจะทราบได้อย่างไรถ้าคุณไม่เคยมีการดีลกันมาก่อนแล้วคุณมีการส่งรายชื่อของคนที่เห็นว่าควรจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไปยังสำนักนายกเพื่อให้มีการตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติก่อนได้อย่างไรถ้ามันไม่เคยมีการพูดคุยหรือพูดง่ายๆก็คือมีความพยายามที่จะหาทางสกช่องหาโอกาสวิธีใดก็ได้ค่ะเพื่อที่จะนำพาตัวเองเข้าไปสู่การร่วมรัฐบาลในการปรับครม.ครั้งนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวคิดว่าอันนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เดี๋ยวว่าประชาชนเราเห็นนะคะว่าการก้าวข้ามความขัดแย้งมันเกิดขึ้นจริงหรือว่าสรุปแล้วมันเป็นเพียงแค่วาทกรรมที่คุณใช้แอบอ้างแล้วก็เพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ผลประโยชน์และอำนาจที่คุณพยายามจะมองหาช่องทางเหล่านี้มาโดยตลอดแล้วมันก็เผยออกมาให้เห็นต่อหน้าสาธารณชนมาโดยตลอดนะคะถามคุณเห็นค่ะว่าบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ต่อจากนี้เนี่ยค่ะในเมื่อพรรคเพื่อไทยถูกจัดวางให้เป็นพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยมใหม่แล้วก็จะเห็นได้ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยก็เป็นพรรคประชาชนที่มีแนวทางอีกรูปแบบหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นขั้วที่เคยเป็นถูกเรียกว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมนะคะตอนนี้เนี่ยก็ไปประสานมือกับพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยยึดมั่นอุดมการณ์แต่ดูเหมือนว่าถ้ามาสถานการณ์ที่กลายเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งประชาชนฝั่งหนึ่งเพื่อไทยค่อนข้างยากลำบากมากประชาธิปัตย์ควรจะวางบริบทตัวเองไว้ยังไงอะคะในโอกาสต่อๆไปด้วยเพื่อที่จะสามารถฟื้นความศรัทธาประชาชนและมีโอกาสที่จะกลับไปเป็นรัฐบาลได้ในอนาคตจริงๆเดียวว่าไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าในอุดมการณ์10ข้อที่คณะผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็เขียนไว้ตั้งแต่เมื่อ78ปีที่แล้ววันนี้มันก็ยังทันสมัยอยู่มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คำประกาศอุดมการณ์ก็คือพรรคประชาธิปัตย์เราจะเป็นพรรคในที่ยึดมั่นในระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยค่ะพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคที่ต่อสู้ก็คือไม่ยึดในแนวทางของเผด็จการนะคะหรือเราเชื่อในเรื่องของการแทรกแซงของรัฐเท่าที่จำเป็นในตราบเท่าที่เพื่อให้เกิดคือพูดง่ายก็คือว่าเพื่อให้เกิดการกระจายทรัพยากรนะคะอย่างทั่วถึงไม่ให้เกิดการผูกขาดและความเหลื่อมล้ำนะคะเราเชื่อในหลักการเหล่านี้ซึ่งเดียคิดว่าในหลักการอุดมการเหล่านี้ที่คณะผู้บริหารพรรคนะคะในอดีตคณะผู้ก่อตั้งได้ประกาศคำอุดมการเหล่านี้ไว้ได้ว่าณทุกวันนี้มันก็ยังมีความชัดเจนแล้วมันก็ยังมีความทันสมัยอยู่ตลอดเดียคิดว่าการที่เราจะทำพรรคการเมืองค่ะมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องเลือกว่าเราจะเข้าไปอยู่ขั้วใดหรือฝั่งใดเพราะนั่นหมายถึงว่าถ้าหากเรา
วางสถานะตัวเองว่าเราจะต้องไปเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาไปอยู่พวกเพื่อไทยหรือเพื่อประชาชนเดียคิดว่าตั้งแต่วิธีการคิดแรกก็ผิดแล้วค่ะเพราะว่าหลักของพรรคการเมืองนั่นคือหมายถึงว่าการที่คนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันมีแนวคิดเหมือนกันมารวมตัวกันเพื่อที่จะผลักดันแนวคิดนโยบายของตัวเองอะค่ะไปสู่ระบบการเมืองใหญ่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นตั้งแต่แนวคิดแรกเราก็ไม่ควรที่จะต้องไปเป็นแนวคิดว่าเราจะต้องไปอยู่ข้างใครไปเป็นตัวเลือกเป็นที่สองรองจากใครแต่มันคือเราจะต้องนำเสนออุดมการณ์นำเสนอแนวนโยบายที่เรามีแนวคิดที่เราเชื่อในศรัทธาค่ะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนและหากประชาชนเขามีแนวคิดและเขาเชื่อมั่นเรามากพอมีแนวคิดที่เหมือนกับเรามากพอในวันนั้นเราก็จะได้รับเสียงจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวว่ามันก็เป็นหลักในการทำงานที่ตรงไปตรงมาแบบง่ายๆและเดี๋ยวก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดและโลกต่อจากนี้ที่ควรจะดำเนินไปก็คือนักการเมืองเองก็ควรจะทำงานกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องคิดอะไรที่มันซับซ้อนเพราะหลักของมันก็คือการที่เรามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนคือการมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนการมาปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับประชาชนมันไม่จำเป็นจะต้องไปคิดอะไรที่มันเป็นกลไกซับซ้อนในเรื่องของการเมืองเพราะจะยิ่งคิดซับซ้อนมากขึ้นเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าคุณก็กำลังคิดไปซื่อตรงกับประชาชนมากขึ้นเท่านั้นนะคะจุดยืนและท่าทีส่วนตัวนับจากนี้นะคะ ถ้าเกิดเห็นความไม่ชอบมาพากลพร้อมที่จะเหมือนอภิปรายหรืออะไรต้องบอกว่าเดียพร้อมที่จะแสดงความเห็นแต่ว่าวันนี้เดียไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คงจะต้องใช้เวทีนะคะก็เหมือนประชาชนทั่วไปในการที่เราก็ออกมาแสดงความเห็นจุดยืนค่ะผ่านช่องทางต่างๆแต่ว่าตัวเราเองอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้เวทีก็คือกลไกตามระบบรัฐสภาค่ะที่จะไปใช้ถ่วงดุลตรวจสอบนะคะตามกลไกของรัฐสภาได้ค่ะคุณเดียยังจะยืนยันจุดยืนเดิมคืออยู่ประชาธิปัตย์ต่อไปกับแกนนำพรรคบางคนใช่ไหมที่ณวันนี้คือต้องยอมรับตรงๆว่าเราก็คิดหนักนะแต่ว่าแต่เดคิดว่าพอเรากลับมาดูหลักการนะคะว่าในเมื่อพรรคการเมืองมันเกิดขึ้นจากเจตจำนงที่คนคิดเหมือนกันมาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันแนวอุดมการณ์ที่เราเชื่อศรัทธาเดียวกันไปสู่สังคมไปสู่การเมืองใหญ่งั้นเดคิดว่าเมื่อเรากลับมาพิจารณาตรงนี้ค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์มันเกิดขึ้นจากเพียงแค่คนกลุ่มหนึ่งที่เผอิญวันนี้ค่ะเขามีอำนาจในการบริหารพรรคประชาธิปัตย์อยู่แต่นั่นไม่สามารถที่จะไปเหมารวมได้ว่าคนทั้งประชาธิปัตย์สมาชิกทั้งหมดของประชาธิปัตย์จะเห็นตรงกันกับคณะผู้บริหารชุดนี้เหมือนตัวเดเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่เราก็ไม่เห็นด้วยและที่ได้มีการพูดคุยกับสมาชิกหลายๆคนก็จำนวนไม่น้อยค่ะที่ก็ไม่เห็นด้วยกับคณะผู้บริหารชุดนี้เพียงแต่ด้วยกลไกของพรรคที่วันนี้เราไม่มีเจ้าของเรามีระบบในการทำงานอย่างชัดเจนก็ต้องยอมรับว่าเราก็อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะเข้าไปตัดสินใจในการร่วมโหวตร่วมรัฐบาลในครั้งนี้หรือไม่ค่ะแต่ว่าเพราะฉะนั้นพอเรากลับมาดูตรงจุดนี้คือสิ่งที่เดียอยากจะพูดก็คือว่าเมื่อเดียและสมาชิกอีกจำนวนมากเราจริงๆแล้วยังมีอุดมการณ์เรายังมีแนวคิดที่มีศรัทธาเช่นเดียวกันเดียว่ามันก็ยังเป็นเหตุผลในส่วนหนึ่งที่เดียก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เองวันนี้เราพิสูจน์อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราเป็นพรรคที่เราไม่มีเจ้าของเราเป็นพรรคที่เรามีการปรับเปลี่ยนตลอดและผู้บริหารหรือหัวหน้าพรรคมันไม่ได้เป็นการสืบทอดโดยสายเลือดมันไม่ได้เป็นการสืบทอดโดยยึดโยงจากแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั่นหมายถึงว่าหากในวันใดวันหนึ่งข้างหน้ากลุ่มคนที่มีแนวคิดตรงกันกับเดียที่เราศรัทธาที่เราจะต้องฟื้นฟูพรรคจากอุดมการณ์ได้มีโอกาสขึ้นมาบริหารพรรคเดียว่าในถึงวันนั้นเดียเองก็ยังพร้อมที่จะทำงานร่วมกับพรรคต่อไปอะค่ะมีการมองว่าวันนี้เป็นการปิดฉากศัตรูคู่แค้นทางการเมืองพรรคเพื่อไทยแล้วถึงวันนี้มันวลีนี้มันเป็นจริงตามที่เขาว่ากันจริงๆเดียไม่ได้อยากให้มามองว่าการที่เข้ามาทำการเมืองนั่นแปลว่าเราจะต้องมีศัตรูคู่แค้นหรือเราจะต้องเป็นปฏิปักษ์กับใครไปโดยตลอดนะเดียคิดว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสถานการณ์การเมืองสถานการณ์สังคมและเศรษฐกิจในแต่ละห่วงยุคเวลาและอย่างที่เดียได้พูดตั้งแต่ต้นว่าเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เดียออกแสดงเจตจำนงว่าเดียคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาลไม่ได้เกิดขึ้นจากการเพราะประชาธิปัตย์เคยเป็นคู่ขัดแย้งกับพรรคเพื่อไทยแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าหัวหน้าพรรคและคณะผู้บริหารพรรคคุณไม่เคารพในเสียงประชาชนต่างหากค่ะเดี๋ยวเรื่องระบบครับคำถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเดี๋ยวมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการลงมติภายในพรรคอะค่ะท
ที่ให้น้ำหนักกับกรรมการบริหารแล้วก็ให้น้ำหนักกับสสมากกว่าสมาชิกอื่นๆในการที่จะโหวตในการกำหนดทิศทางของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะแน่นอนมันก็เป็นการปรับเปลี่ยนนะคะข้อบังคับเพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยในแต่ละพรรคซึ่งในอดีตที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการให้น้ำหนักก็คือพูดง่ายๆคือสสอดีตสสที่มีน้ำหนักในการโหวตเลือกคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าพรรคถึง 70% ณวันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่สสของพรรคเองอะค่ะยังมีจำนวน100กว่าคนแล้วก็ต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีจำนวนสมาชิกของพรรคอะค่ะมากที่สุดพอเมื่อจำนวนสสที่มี100กว่าคนบวกกับจำนวนสมาชิกสาขาของพรรคที่มีปริมาณมากคือผู้บริหารของพรรคณวันนั้นก็มองว่าในสัดส่วนน้ำหนัก 70-30 ตรงนี้ก็น่าจะเป็นสัดส่วนในการที่จะแบ่งถ่ายเทน้ำหนักเนี่ยที่เหมาะสมกับภายใต้บริบทของพรรคในยุคนั้นนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอสถานการณ์มันเปลี่ยนไปซึ่งผู้บริหารในอดีตก็คงไม่ได้เคยคาดคิดว่าวันหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์จะเดินทางมาจนถึงก็คือเหลือจำนวนสสเพียง25คนซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่การก่อตั้งพรรคมาถ้าไม่นับปีแรกของการที่เรามีการระบบรัฐสภาแล้วตอนนั้นจำนวนสสเนี่ยไม่ครบ500คนต้องบอกว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นพอตัวเลขสมการมันเปลี่ยนไปมันก็เลยทำให้เกิดความไม่เสมอภาคอะค่ะหรือว่าการแบ่งเรื่องของน้ำหนักในการโหวตเนี่ยที่อาจจะไม่สามารถที่จะสะท้อนเสียงความต้องการหรือเสรีภาพที่แท้จริงของสมาชิกภายในพรรคได้ซึ่งเดคิดว่าตรงนั้นก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขต่อไปเพื่อให้เหมาะสมในแต่ละบริบทในยุคสมัยไปค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ